เชื่อไหมว่าทุกประเทศที่ไปอ่ะมีคนรู้จักภาพยนตร์เรื่องนี้หมดทำให้เพื่อนๆเราหลายคนมีความรู้สึกเลยว่าถ้าเขามาประเทศไทยเมื่อไหร่อ่ะเขาอยากลองไปต่างจังหวัดของประเทศไทยบ้างสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับดังโกยโกเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องห้ามดับหนังไทยนะคะที่เพื่อนต่างชาติเราหลายๆคนเนี่ยรู้จักแล้วก็ชอบถามถึงนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็ไม่ได้มีการจัดลำดับอะไรเป็นทางการนะคะแต่ว่าจะเป็นจากประสบการณ์ส่วนตัวของเราเองที่มีเพื่อนต่างชาติจากหลากหลายชาติทั้งฝั่งอาเซียนคนเอเชียแล้วก็ฝั่งอเมริกาหรือว่าฝั่งออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะคะเขาก็เอามาเล่าแล้วก็มาพูดกันว่าเรื่องไหนเนี่ยที่มันดังเรื่องไหนที่พวกเขาชอบกันนะคะก็จะเป็นการจัดลำดับจากประสบการณ์ส่วนตัวเนาะก็อาจจะมีที่ถูกใจใครบ้างหรือว่าไม่ถูกใจใครบ้างนะคะก็เห็นต่างกันได้นะคะแต่ว่าอันนี้เราก็จะเอาจากแค่ความเห็นของกลุ่มของเพื่อนเราเท่านั้นนะคะซึ่งเพื่อนเราเนี่ยก็มาจากหลากหลายชาติเลยแล้วก็อยู่ในช่วงอายุวัยตั้งแต่20ต้นๆนะคะไปจนถึง40กว่าปลายๆเลยนะคะถ้าอยากรู้กันแล้วนะคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันดับที่5ก็คือต้มยำกุ้งค่ะเรื่องนี้เราว่าเป็นเรื่องที่คนจีนหรือว่าคนที่เป็น English speaker นะคะก็คือคนที่อยู่ในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษกันซะส่วนใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างรู้จักกันต่อให้มันเป็นภาพยนตร์ที่เก่ามากแล้วนะคะก็คือผ่านมา10กว่าปีแล้วใช่ไหมแต่ก็ยังไม่น่าเชื่อเนาะว่าทุกวันเนี่ยก็ยังมีคนที่พูดถึงหนังเรื่องนี้แล้วก็รู้จักหนังเรื่องนี้กันอยู่นะคะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยตอนที่เราไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศเนาะก็มีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยมาพูดว่าเอ้ยฉันเคยดูเรื่องต้มยำกุ้งด้วยนะหรือว่าแม้แต่ในปัจจุบันเองเนี่ยที่เราได้แบบมีเพื่อนๆคนต่างชาติเยอะๆเนี่ยก็ยังมีหลายคนนะคะพูดว่าเขาเคยดูเรื่องนี้นะแล้วก็ทำท่าแบบช้างคู่อยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยให้เราดูแล้วก็เลยรู้สึกว่าโหขนาดมันผ่านมา10กว่าปีแล้วอ่ะยังมีคนรู้จักขนาดนี้เลยเนาะซึ่งเรื่องย่อคร่าวๆนะคะก็คือเรื่องของขามหนุ่มไทยที่โดนขโมยช้างที่ตัวเองเนี่ยรักมากๆโดยแก๊งมาเฟียข้ามชาติซึ่งตัวขามเองเขาก็พยายามทำทุกวิธีทางนี่แหละที่จะตามช้างกลับคืนมาให้ได้และแน่นอนว่าในเรื่องก็คือมีฉากแอคชั่นฉากบู๊แหลกลาเนี่ยเยอะมากๆที่มันมีการผสมผสานกับศิลปะการต่อสู้ไทยมวยไทยนะคะในรูปแบบของที่พี่โทนี่จาเนี่ยแกแสดงออกมาซึ่งทั้งเรื่องน่ะแกก็เล่นจริงเจ็บจริงไม่ใช้สลิงไม่ใช้สแตนด์อินด้วยแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยว้าวมากๆแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันก็ยังมีฉากเด็ดก็คือฉากตอนที่พี่โทนี่จาเนี่ยแกบุกไปทวงช้างกับแก๊งมาเฟียในที่อยู่ของพวกแก๊งมาเฟียนี่แหละซึ่งฉากนั้นเนี่ยก็เป็นไฮไลท์ที่หลายๆคนบอกว่าชอบมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นฉากต่อสู้ฉากแอคชั่นที่แบบเป็นการใช้ลองเทคนะคะโดยที่มันไม่ได้มีการตัดต่อเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยฉากนั้นเลยเป็นฉากที่ทุกคนรู้สึกว่าประทับใจมากๆว้าวมากๆจนทำให้หลังจากนั้นนะคะนอกจากการที่เขาจะรู้จักคนเอเชียที่เป็นหนังแอคชั่นหนังบูบูเนี่ยรู้จักเฉินหลงกันแล้วใช่ไหมพี่โทนี่จาเนี่ยแกก็เป็นหนึ่งในอีกคนนะคะที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็รู้จักว่าเฮ้ยนอกจากหนังแอคชั่นของเอเชียนี้ถ้ามีเฉินหลงแล้วเนี่ยโทนี่จาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่พวกเขารู้สึกว่าน่าดูน่าติดตามมากๆเลยและแน่นอนนะคะว่าเรื่องต้มยำกุ้งนะคะแม้เวลาจะผ่านมานานขนาดไหนนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นอีกหนึ่งในผลงานที่ใครๆเนี่ยถ้ารู้จักพี่โทนี่จาหรือว่าพูดถึงหนังบูหนังแอคชั่นของไทยเนี่ยก็ต้องนึกถึงเรื่องนี้เป็นอันดับแรกค่ะอันดับที่4นะคะก็คือเรื่องร่างทรงนี่เองจริงๆเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่เราเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะเพราะเราไม่ได้คิดว่าคนต่างชาติจะรู้จักเยอะขนาดนี้แต่มันกลายเป็นว่าพอเราพูดถึงภาพยนตร์สยองขวัญของไทยกับเพื่อนๆต่างชาติเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าเอ้ยฉันเคยดูเรื่องนั้นนะเรื่องล่าสุดอะชื่อว่าร่างทรงใช่ไหมเดอะมีเดียมเราก็แบบอ้าวรู้จักกันเยอะขนาดนี้เลยหรอไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบคนเกาหลีคนอินโดนีเซียคนไต้หวันทุกคนเนี่ยต่างรู้จักกันหมดเลยค่ะอย่างคนเกาหลีเนี่ยก็อาจจะพอเข้าใจได้เนาะเพราะว่าเรื่องร่างทรงเนี่ยเป็นการจับมือกันระหว่างค่าย GDAก็คือค่ายหนังยักษ์ใหญ่ของไทยนะคะกับค่ายโชว์บ็อกซ์ที่เป็นค่ายหนังยักษ์ใหญ่ของประเทศเกาหลีนะคะแล้วก็มีโปรดิวเซอร์ชาวเกาหลีเนี่ยคือคุณนาฮงจินซึ่งเขาเนี่ยโหเป็นตัวพ่อของการทำหนังสยองขวัญเนี่ยมาทำร่วมกันกับพี่ต้งบรรจงนะคะที่เป็นผู้กำกับของหนังเรื่องร่างทรงด้วยแต่ถึงอย่างนั้นเถอะเราก็ไม่ได้คิดไงว่ามันจะดังไปถึงขนาดที่คนอินโดนีเซียคนญี่ปุ่นเนี่ยก็รู้จักกันเยอะขนาดนี้ด้วยนะคะคนไต้หวันเองก็เหมือนกันเรื่องย่อๆนะคะก็คือเรื่องร่างทรงเนี่ยเป็นหนังสยองขวัญที่เล่นกับความเชื่อทางไสยศาสตร์ทางภาคอีสานของประเทศไทยซึ่งตัวหนังก็จะให้ความรู้สึกคล้ายๆสารคดีแหละแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สารคดีจริงๆนะมันก็จะถ่ายทอดเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งค่ะที่เชื่อในเรื่องย่าบายันซึ่งก็เป็นเหมือนผีบรรพบุรุษที่ถูกเคารพนับถือว่าเป็นเหมือนเทพมันก็จะเป็นเรื่องราวของป้านิ่มที่ทำหน้าที่เป็นร่างทรงของย่าบายันค่ะซึ่งปกติแล้วอ่ะคนที่จะมาเป็นร่างทรงของย่าบายันได้อ่ะ
ก็จะต้องเป็นลูกหลานที่เป็นผู้หญิงในตระกูลของป้านิ่มเท่านั้นโดยมิงนะคะก็เป็นหลานของป้านิ่มที่ดูมีแนวโน้มว่าจะได้เป็นเพราะว่าทั้งเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นทายาทคนที่แบบต่อลงมาจากป้านิ่มซึ่งทางครอบครัวของมิงเองอ่ะก็รู้สึกว่าไม่มีใครอยากให้มิงเป็นเลยทั้งแบบคุณแม่เขาเนี่ยก็พยายามไปเปลี่ยนศาสนาให้กับมิงเพื่อที่มิงเนี่ยจะได้ไม่ต้องเป็นร่างทรงนะคะจนเขาก็พยายามขัดขวางทุกวิถีทางแหละแต่แล้วมิงเองอ่ะกลับมีอาการแปลกๆที่หลายคนเนี่ยเริ่มไม่รู้แล้วว่าสิ่งที่มิงกำลังเป็นอ่ะมันคือการที่กำลังจะถูกรับต่อให้เป็นร่างทรงของย่าบัญญัติคนต่อไปหรือว่าสิ่งที่มิงเป็นเนี่ยอาจเป็นเพราะว่ามิงกำลังโดนอะไรบางอย่างเนี่ยถูกครอบงำกันแน่นะคะส่วนตัวเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันน่ากลัวมากๆเลยนะแล้วคนต่างชาติหลายๆคนก็คิดเหมือนกันว่าเรื่องร่างทรงอ่ะมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆแต่ว่านอกจากความน่ากลัวที่หลายๆคนพูดถึงว่ามันน่ากลัวมากๆแล้วนะอีกสิ่งนึงที่เรารู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆก็คือคนต่างชาติชอบเรื่องนี้เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาอ่ะได้เห็นวัฒนธรรมไทยในอีกรูปแบบนึงที่เขาไม่ค่อยได้เห็นจากในภาพยนตร์ไทยเรื่องอื่นนะคะแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศของต่างจังหวัดของประเทศไทยนี่เองแล้วหลังจากที่ใครหลายคนดูเรื่องนี้ก็พูดได้เลยว่าหลายคนก็มาบอกเราว่าเขานอนไม่หลับกันเลยนะเพราะว่ามันน่ากลัวมากจริงๆโดยเฉพาะฉากน้องหมาเนี่ยก็คือเป็นอะไรที่สะเทือนใจมากๆนะแต่ส่วนรวมแล้วนะฟีดแบ็กก็คือออกมาดีมากๆเลยโดยเฉพาะในเรื่องของวัฒนธรรมไทยนะคะที่ถูกพรีเซนต์ออกมาในหนังเรื่องนี้ทำให้เพื่อนๆเราหลายคนมีความรู้สึกเลยว่าถ้าเขามาประเทศไทยเมื่อไหร่อ่ะเขาอยากลองไปต่างจังหวัดของประเทศไทยบ้างนอกจากพวกกรุงเทพภูเก็ตเชียงใหม่ค่ะอันดับที่3นะคะก็คือเรื่องฉลาดเกมโกงนั่นเองเรื่องนี้ขอแซงนิดนึงนะเพราะว่าส่วนตัวดีใจมากๆที่เรื่องนี้ติดอันดับเพราะว่าเราเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ทำภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็คือตอนนั้นเราเป็นเหมือนสแตนด์อินมือเปียโนนะคะของครูพี่ลินแล้วก็เป็นคนที่สอนครูพี่ลินเนี่ยเล่นเปียโนเพลงต่างๆในหนังด้วยแล้วก็ยังเป็นคนที่ช่วยคิดเพลงในการแบบโกงข้อสอบด้วยนะคะก็เลยรู้สึกว่าดีใจมากๆเลยที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยรู้จักกันนะคะถ้าใครอยากฟังประสบการณ์ของเรานะคะในการทำงานกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะยังไงก็เมนมาบอกกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังค่ะแต่เอาง่ายๆคือภาพยนตร์เรื่องนี้มันดังมากๆเลยนะตอนนั้นน่ะเป็นช่วงที่เราอ่ะไปต่างประเทศบ่อยมากมีทั้งฟิลิปปินส์ไปทั้งไต้หวันไปทั้งอเมริกาเชื่อไหมว่าทุกประเทศที่ไปอ่ะมีคนรู้จักภาพยนตร์เรื่องนี้หมดก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าหูใจฟูมากๆเนาะที่มันไม่ใช่แค่ผลงานเราแต่ว่าภาพยนตร์ไทยเนี่ยมันไปไกลขนาดนี้ทำให้แบบคนแบบหลายๆชาติเนี่ยรู้จักค่ะซึ่งตัวหนังนะคะก็จะเล่าเรื่องของลินนักเรียนคนนึงนะคะที่ฉลาดมากๆต้องมาพัวพันกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มนึงและก็ต้องทำการช่วยเพื่อนๆเนี่ยในการโกงข้อสอบตอนแรกเนี่ยก็คือช่วยโกงธรรมดานี่แหละแต่จากการที่แค่โกงกันเล็กๆในกลุ่มเนี่ยมันกลายเป็นว่าเริ่มลามไปเรื่อยๆนะคะจนการโกงข้อสอบเนี่ยมันกลายเป็นธุรกิจขึ้นมาจนมันไม่ใช่แค่การโกงเงินแล้วแต่มันเป็นการโกงแบบโอ้โหไประดับประเทศสู่ข้ามชาติอะไรประมาณนี้เลยค่ะด้วยความที่ตัวหนังอ่ะมันมีกลิ่นอายวัฒนธรรมที่หลายๆคนอ่ะที่เกิดมาในครอบครัวคนเอเชียจะต้องเจออย่างเช่นการที่เราจะต้องพยายามคงเกรดให้ดีๆพยายามเรียนให้ดีๆเพื่อที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกว่าทำเพื่ออนาคตตัวเองนะถ้าการมีเกรดดีทำให้ฉันจะได้เข้าในมหาลัยที่ดีมันเป็นอะไรที่รีเลทกับวัฒนธรรมเอเชียในตอนนี้มากๆแล้วก็รีเลทกับชีวิตของหลายๆคนที่เคยเป็นนักเรียนหรือว่าเคยเป็นนักศึกษามาก่อนด้วยนะคะและด้วยความที่ตัวหนังสไตล์เนี้ยในประเทศไทยหรือว่าไม่ได้ในเอเชียเองเนี่ยมันยังไม่ได้มีเยอะมากขนาดนั้นเมื่อเทียบกับพวกหนังรักหรือว่าหนังสยองขวัญ นะคะและด้วยความที่เรื่องเนี้ยค่ะมันมีเทคนิคการโกงข้อสอบที่แผ่วๆมีพล็อตที่แบบนั่งดูแล้วแบบมันลุ้นเกรงได้ตลอดเวลานะคะมันก็เลยทำให้เรื่องเนี้ยมีกระแสดีมากๆแล้วก็เป็นที่โด่งดังรู้จักกันไปในหลายๆประเทศเลยค่ะอันดับที่2เรื่องนี้ก็คือเรื่องพี่มากพระโขนงค่ะเรื่องเนี้ยพีคมากๆจริงๆนะเรียกได้ว่าเพื่อนต่างชาติเราอ่ะ 90% เนี่ยรู้จักเรื่องนี้กันเกือบทุกคนคือต้องเล่าก่อนว่าภาพยนตร์ไทยที่ส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่หลักๆเนี่ยจะมีอยู่2แนวนะคะอย่างแรกก็คือจะเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ซะส่วนใหญ่ที่ค่อนข้างได้รับชื่อเสียงที่ดีจากต่างประเทศและอย่างที่2เนี่ยก็จะเป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญค่ะซึ่งตัวหนังของพี่มากพระโขนงเนี่ยจริงๆมันก็ถูกจัดอยู่ในภาพยนตร์สยองขวัญแหละแต่ด้วยความที่ภาพยนตร์สยองขวัญในเรื่องเนี้ยค่ะมันแตกต่างกับภาพยนตร์สยองขวัญในเรื่องอื่นๆมากๆด้วยความที่ตัวของหนังเองอ่ะมันเป็นหนังผีก็จริงแต่ความแปลกใหม่ของมันนะคือมันเป็นหนังผีที่ไม่ได้สร้างความน่ากลัวขนาดนั้นแต่ดันแฝงไปกับความโรแมนติกความซาบซึ้งความตลกอยู่ในหลายๆฉากแล้วก็ยังมีฉากน่ากลัวเนี่ยที่ยังคงอยู่เหมือนกันคือเรียกได้ว่าดูหนังเรื่องเดียวเนี่ย
เหมือนได้ดูทั้งหนังผีหนังรักและหนังตลกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันก็เลยค่อนข้างป๊อปปูล่าและแมสมากๆประกอบกับการที่ดาราที่เล่นเรื่องนี้ค่ะก็คือคุณมาริโอ มาเวอร์เนาะที่เล่นเป็นพี่มาเนี่ยคุณมาริโอ มาเวอร์เนี่ยเขามีชื่อเสียงในต่างประเทศมากๆคือดังมากๆเรียกได้ว่าถ้ามีแฟนมีก็คือห้างแตกอะเพราะฉะนั้นการที่มีทั้งคุณมาริโอ มาเวอร์แล้วก็มีทั้งภาพยนตร์ที่มันเป็นหนังสยองขวัญแต่มันก็ยังคงความตลกโรแมนติกต่างๆนานาไว้อ่ะมันก็เลยทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้มีองค์ประกอบที่ครบถ้วนมากๆที่จะแบบแมสสู่แบบระดับโลกเลยนะคะเรื่องย่อเราคิดว่าหลายๆคนก็คงรู้อยู่แล้วแหละเนาะคือมันก็เป็นการเล่าเรื่องในมุมมองของพี่มากสามีนางนาคจากในตำนานของแม่นาคพระโขนงที่ถูกเกณฑ์ไปรบแล้วก็จำเป็นต้องทิ้งนางนาคไว้ที่บ้านนะคะนางนาคเนี่ยก็ท้องแก่แล้วเนาะจนกระทั่งพอกลับมาเนี่ยก็กลับมาพร้อมกับเพื่อนอีก4คนและพี่มากก็ได้พาเพื่อนๆกลับมาพร้อมกันเพื่อมาเจอนางนาคที่บ้านของตัวเองนะคะแต่ในขณะนั้นเนี่ยมันก็มีข่าวลือหนาหูในหมู่ชาวบ้านเนาะว่าจริงๆนางนาคเนี่ยคือตายไปแล้วเป็นผีตายทั้งกลมเพื่อนๆของพี่มากทั้ง4คนเนี่ยก็เลยพยายามที่จะพิสูจน์ให้ได้ว่านางนาคเป็นผีจริงหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดนางนาคเป็นผีจะบอกพี่มากให้รู้ความจริงยังไงดีเราอ่ะเคยไปพูดคุยเรื่องนี้กับน้องคนพม่าคนนึงค่ะซึ่งน้องคนพม่าคนนี้เขาก็บอกว่าจริงๆในประเทศพม่าคือแม้มันจะอยู่ติดประเทศไทยอ่ะแต่ว่าภาพยนตร์ไทยละครไทยอ่ะมันไม่ได้ดังที่พม่าขนาดนั้นนะเพราะว่าส่วนใหญ่คนพม่าเนี่ยเขาจะนิยมดูละครของเขาเองมากกว่าแล้วก็ละครไทยหลายๆเรื่องเนี่ยหรือว่าภาพยนตร์ไทยเนี่ยมันไม่ได้มีซับไตเติ้ลภาษาพม่าเขาก็เลยไม่ค่อยจะรู้จักภาพยนตร์ไทยกันเท่าไหร่แต่ว่าเชื่อไหมว่า80% 90% ของคนพม่าหลายๆคนอ่ะจะรู้จักเรื่องพี่มากพระโขนงเพราะว่าเรื่องนี้มันดังมากๆจริงๆมันทั้งแบบน่ากลัวตลกซาบซึ้งคือมีทุกอย่างครบรสนะคะมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้คนพม่ารู้สึกว่าชอบภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆด้วยเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นบอกเลยนะคะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะถือเป็นหนึ่งในตำนานของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ค่ะอันดับที่1 นะคะแน่นอนว่ามันจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักค่ะเรื่องนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเนาะเพราะว่าจริงๆอ่ะเคยเล่าไปใน EP ก่อนๆแล้วด้วยคือมันดังมากๆต่อให้ไม่ใช่คนที่เขาดูหนังไทยเท่าไหร่อ่ะหลายๆคนก็รู้จักกันเราอ่ะเจอคนจีนหลายคนมากๆนะคะที่บอกแล้วว่าคือไม่ได้ดูหนังไทยแต่รู้จักเรื่องนี้แล้วก็ยังมีคนฟิลิปปินส์คนมาเลเซียคนสิงคโปร์หลายคนมากๆบอกแล้วว่าเรื่องนี้คือเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ไทยที่ถ้าเกิดใครเริ่มดูแล้วอ่ะจะต้องเริ่มดูจากเรื่องนี้ก่อนหรือว่ารู้จักภาพยนตร์ไทยเนี่ยมาจากเรื่องนี้ก่อนเลยค่ะและภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ไม่ใช่แค่หนังรักในตำนานของประเทศไทยเท่านั้นนะที่มันทั้งสนุกมันทั้งตลกหรืออะไรต่างๆนานาแต่เรื่องนี้มันทำให้เป็นจุดเปลี่ยนของไทยเลยค่ะทำให้ดาราหลายๆคนนะคะที่เล่นภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างเช่นคุณใบเฟิร์นคุณมาริโอเนี่ยเรียกได้ว่าได้แจ้งเกิดกับแฟนคลับต่างชาติเลยประสบการณ์ส่วนตัวเนาะคือเราเคยไปที่ฟิลิปปินส์ใช่ไหมพอคนฟิลิปปินส์เนี่ยรู้ว่าเราเป็นคนไทย 70% เนี่ยก็คือถามว่าเฮ้ยฉันเคยดูหนังไทยนะรู้จักเรื่องสิ่งเล็กที่เรียกว่ารักไหมรู้จักคุณมาริโอไหมชอบคุณมาริโอมากเลยคุณมาริโอหล่อมากคือคุยกันเรื่องหนังทีไรอ่ะก็จะต้องพูดถึงเรื่องนี้ตลอดเวลาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราว่ามันก็เป็นการการันตีได้อย่างไรเนาะว่าภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็กที่เรียกว่ารักเนี่ยมันแมสมากๆจริงและนอกจากที่มันจะเป็นหนังรักชูใจชาวเอเชียอย่างเรามากๆแล้วนะคะเราเชื่อว่าอีกเหตุผลนึงที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ดังก็เป็นเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมีประสบการณ์คล้ายๆกันร่วมกันในเรื่องการแอบรักรุ่นพี่หรือว่าความรักในโรงเรียนค่ะมันก็จะต้องมีบ้างเนาะโมเมนต์ที่เราพยายามอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นให้ตัวเองเก่งขึ้นฉลาดขึ้นดูสวยขึ้นเพื่อใครคนนึงซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เองนะคะก็สามารถพอเทรนในจุดนั้นออกมาได้ดีมากๆดูไม่เยอะจนเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะคะมันลงตัวกลมกล่อมพอดีและภาพยนตร์เรื่องนี้เองนะคะก็ยังได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆไปจนถึงแบบประเทศจีนเลยจนถึงขั้นที่ในตอนนี้ประเทศจีนนะคะก็มีซีรีส์เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักเนี่ยเวอร์ชันจีนออกมานะคะเป็นรีเมคของประเทศตัวเองด้วยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่คนไทยหลายๆคนเนี่ยก็สามารถภาคภูมิใจได้เลยเพราะว่าภาพยนตร์ไทยเนี่ยไม่ได้ดังแค่ในประเทศเท่านั้นแต่ว่าจากที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าภาพยนตร์ไทยเนี่ยดังไปไกลมากๆนะคะแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยนะคะได้เยอะมากๆจริงๆค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับห้ามดับที่เราเล่ามาทั้งหมดมีใครบ้างไหมที่เคยเจอเพื่อนต่างชาติเนี่ยมาถามถึงภาพยนตร์เหล่านี้หรือว่าเคยบอกว่าเฮ้ยเคยดูภาพยนตร์เรื่องราวเหล่านี้บ้างไหมคะถ้าใครเคยเจอนะคะก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้หรือว่าถ้าใครมีเพื่อนต่างชาติแต่เพื่อนต่างชาติบอกว่าเอ๊ะห้าเรื่องนี้ไม่เคยรู้เลยแต่ว่ารู้จักเรื่องนี้เรื่องนี้นะยังไงก็เอามาเล่าให้เราฟังกันได้นะคะเราเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆต่างชาติของทุกคนที่เข้ามาดูเนี่ยเขารู้จักเรื่องไหนกันบ้างนะคะและสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามช anel ของเราแล้วก็กดไลค์กดแชร์ subscribe หรือว่าคอมเมนต์กันมาเรื่อยๆนะคะยังไงเราก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตามมาทุกคอมเมนต์แล้วก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุก subscribe
Subscribe อีกครั้งนะคะถ้ายังไงวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย